สวัสดีครับหลังจากครั้งที่ผ่านมานะครับผมก็ได้นำเสนอการใช้งาน Voice Control นะครับซึ่งเป็นการสั่งงานด้วยเสียงนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการเชื่อมต่อแอป Capture App กับตัว GoPro นะครับการดึงไฟล์จากแอป Capture ลงสมาร์ทโฟนนะครับง่ายนิดเดียวครับจะเป็นไงไปดูกันเลยครับเริ่มแรกเลยก็เข้าไปที่ App Store ตัวนี้ถ้าเป็น Android ก็ Play Store นะครับเข้าไปเสิร์ชคำว่า Capture ตัวนี้ขึ้นมาให้ Capture ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแอปของ GoPro นะครับหรือจะเสิร์ชคำว่า GoPro มันก็ขึ้นมาให้เลยอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะง่ายกว่าก็ถ้ายังไม่ดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดได้เลยเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็เปิดขึ้นมาเลยครับหน้าแรกมันจะเป็นขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมให้เข้าไปตรงรูปกล้องตัวนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะขึ้นคำว่า Add a Camera ตัวสีฟ้าตัวนี้นะผมก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกรุ่นของท่านนะครับผมตัวนี้จะเป็น Hero 5 Black นะครับผมแล้วก็มันก็จะขึ้นโชว์คำว่า My Camera is on นั่นก็คือให้เปิดกล้องไว้นะครับผมก็เปิดเข้าไปพอกดเข้าไปมันก็จะขึ้นโชว์ว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับให้กดเข้าไปตรงคำว่า Continue อย่างนี้ให้กดคำว่า New Driver มันก็จะขึ้นโชว์ตามนี้ทีนี้เราก็จะมาดูตรง GoPro ของเรานะครับผมได้แล้วเลื่อนมาตามนี้ครับ Continue Capture App ตัวนี้ Connect New Diver นะครับก็แคปเจอร์แอปตัวนี้มันก็จะขึ้นมาให้ตามนี้นะครับผมให้เราใส่ name and password ตัวนี้นะครับผม continue อย่างให้เราไปที่พอได้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับผมให้เราไปที่ setting แล้วก็ wifi แล้วก็เลือกตัวนี้ขึ้นมาครับมันจะขึ้นโชว์ชื่อของGoPro ของเรานะครับผมให้เลือกตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดตัวนี้แหละครับผมที่ให้มากับตัว GoPro นี่แหละแต่ตัวนี้เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เชื่อมพอเชื่อมต่อกันนี้ให้กลับมาที่แอป Capture อีกครั้งนะครับเชื่อมต่อแล้วก็ Continue เข้าไปครับกดออกอีกครั้งนึงก็ได้ได้แล้วครับมาแล้วครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับแต่ก็ต้องมั่นใจว่าตัวไวเลสในกล้องของเราเนี่ยเปิดอยู่นะครับผมไวเลสคอนเนคชันตัวนี้นะครับผมมันก็ต้องเปิดอยู่อย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่เปิดมันก็สมาร์ทโฟนของเราก็จะหาไอ้ Wi-Fi ตัวนั้นไม่เจอนะครับผมแล้วอีกอย่างก็ต้องเปิดบลูทูธด้วยครับที่สมาร์ทโฟนของเรามันก็ต้องเปิดด้วยอย่างนี้นะครับผมเป็นอันเสร็จถ้าเราได้เชื่อมต่อกับไอ้แอป Capture ในสมาร์ทโฟนของเรากับตัว GoPro ของเราแล้วเข้ามาหน้าแรกหน้ากล้องตัวนี้มันก็จะขึ้นอย่างนี้ให้นะครับผมก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยมันก็จะขึ้นมาตัวนี้มันจะเป็นอัปเดตก็ถ้ายังไม่อัปเดตก็กด later ไปนะครับผมมันก็จะขึ้นมาเป็นกล้องของเราอย่างนี้นะครับผมเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมก็ถ่ายได้นี่ก็คือเสร็จแล้วของการเชื่อมต่อแอป Capture กับตัวไอ้สมาร์ทโฟนนะครับผมทีนี้เราจะมาดูการดึงไฟล์ภาพจากไอ้ตัวแอป Capture นะครับผมง่ายนิดเดียวครับก็เข้าไปตรงนี้เลยครับผมตรง
คือตรงนี้เลเทอร์เข้าไปมันก็จะขึ้นไฟล์ภาพที่เราถ่ายนี่ก็ถ่ายมาเยอะพอสมควรแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเลือกสักหนึ่งอันอ่ะมันก็จะคลิกเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมครับเลือกมาปุ๊บก็คลิกตัวนี้เลยครับผมก็กดตัวนี้มันก็จะบันทึกให้เราอัตโนมัติเลยสองครั้งแล้วตัวนี้ครับแล้วก็เข้าไปดูในมาแล้วเนี่ยง่ายนิดเดียวครับอีกครั้งหนึ่งหรือเราจะเลือกทีละ3-4ไฟล์ก็กดเลือกเข้าไปอย่างนี้แล้วก็มันก็จะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับผมง่ายนิดเดียวครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ดูจนจบนะครับผมยังก็ติดตามคลิปต่อไปได้อาจจะมีการตั้งค่าอะไรอีกเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ดูกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ